วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ในช่วงที่แล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับหมีภูพนักงานดูแลล็อกเกอร์สนามกอล์ฟสุดกตัญญูที่ขอมาใช้เสียงเพลงสารฝันและคว้าทุนเพื่อร้านข้าวมันไก่ของคุณแม่นั่นเองครับมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เรียนจบม .6 อะครับเรียนจบม .6 ใช่แล้วก็เข้ามาเรียนต่อที่มหาลัยระหว่างเรียนครับมหาลัยก็รับจ็อบร้องเพลงไปด้วยมีงานแข่งขันที่ไหนก็ไปแข่งด้วยเพราะว่าผมชอบร้องเพลงใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีน้อยแพ้ชนะก็ไปหมดเลยครับผมอ๋อใช่ร้องกลางคืนด้วยไหมร้องกลางคืนด้วยครับแต่ว่างานที่ร้องเพลงเนี่ยมันจะไม่ได้มีบ่อยเราก็เลยหางานประจำทำเพราะว่าคนที่บ้านป้าเขาทำงานประจำอยู่ที่สนามกอล์ฟนี้พอดีครับเขาก็แนะนำมาว่าเนี่ยสนามกอล์ฟเนี่ยเขาต้องการคนสูงหล่อนะแบบนี้ป้าก็เลยบอกว่าเออเนี่ยให้เพราะเขารับแค่หนึ่งตำแหน่งจริงๆนะครับประมาณว่าผมไปสมัครปุ๊บสองวันนะหัวหน้าติดต่อมาบอกว่าเนี่ยเข้ามาทำงานได้เลยเพราะว่าแกหน้าตาหล่อที่สุดในที่มาทำแล้วอย่างว่าพูดคือพูดแบบไม่เว้นวรรคให้พี่แฟงแทรกเลยอ่ะพี่แฟงไม่มีช่องเลยขัดไม่ได้ขัดไม่ได้เลยได้เลยคือแบบคือแบบนี้แม่สูงหล่อก็แบบเออคงจะเป็นจีน่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอพี่แฟงก็หล่อครับผมไม่ต้องมาประจบเราคิดว่าเรามีต้นทุนส่วนนี้ก็ไปสมัครใช่เป็นไงรายได้ดีไหมรายได้เป็นเดือนหรือว่าเป็นวันหรือไม่ตอนนี้ผมยังไม่ผ่านโปรครับผมใช่ก็เลยต้องได้เป็นรายวันไปก่อนตอนนี้คุณแม่ก็ยังทำงานอยู่ที่ตอนนี้คุณแม่ไม่ได้ขายข้าวมันไก่แล้วครับตอนนี้คุณแม่มาเป็นพนักงานแม่บ้านให้กับบ้านคุณนายฝรั่งที่สุขุมวิทครับเพราะว่าร้านข้าวมันไก่ที่เคยทำอยู่ครับมันลบไม่ได้นะใช่ครับตั้งแต่เจอสถานการณ์โควิดแต่ว่าเนี่ยที่ผมมารายการวันนี้ครับก็เลยอยากจะมาได้ทุนเนี้ยไปต่อเติมบ้านเพื่อให้แม่เนี่ยกลับไปสร้างร้านข้าวมันไก่ครับอยู่ที่บ้านดูแลตายายเพราะตอนเนี้ยตากับยายเขาแบบอายุเยอะแล้วข้าวมันไก่คือแม่อร่อยไหมฮะอร่อยครับเพราะว่าย่านนั้นนะที่ RCA เหมือนจะมีแค่ของแม่เหรอใช่ครับข้าวมันไก่ RCA จะมีแค่ของแม่ตรงข้ามกับรูท66ตรงข้ามรูซี่ซิกใช่ตอนสงกรานต์น่ะก็ไปเป็นดีเจของรูทไม่ใช่เหรอคะไม่เป็นดีเจครับไปเที่ยวเฉยๆครับแม่ครับผมเป็นนั่นแหละเห็นอยู่บนเวทีเสียงดังเชียวจ้าวเลยครับเมาแล้วก็มาบอกขอน้ำซุปข้าวมันไก่กินหน่อยใช่ข้าวไม่เอาข้าวไม่เอาตอนเด็กๆพูดเจอพี่แฟงบ่อยเหมือนกันครูเขาก็ตอนนั้นก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟแบบไปว่าโรงเรียนปิดเทอมอะไรก็มาช่วยแม่ไปช่วยแม่พอดีใช่ๆแล้วก็วันนั้นไปเจอผมด้วยเป็นความอายที่จำไม่ได้อ่ะเราคุยเรื่องข้าวมันไก่ดีกว่านะแม่เนาะอร่อยที่สุดเนี่ยอร่อยที่สุดเลยใช่มั้ยแม่แม่อยากกลับไปเปิดมั้ยที่แพ้อยากค่ะอยากค่ะข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอะไรทําเป็นโอ้โหของเด็ดทั้งนั้นเลยเออแล้วจะไปเปิดตรงเขาเรียกอะไรลงจอดรถของพ่อตาเนาะใช่ค่ะถ้าแม่ไปทำปุ๊บกาแฟงเข้าไปขอนซ้ำซุปกินพี่แพ้แล้วถ้าแวะไปแพ้ก็แวะไปได้นะคะครับผมเดี๋ยวจะแวะฟรีน้ำซุปน้ำซุปมีครับผมขอน้ำซุปพวกคนมันคอแห้งอ่ะไม่ต่างอะไรขอน้ำซุปกินฟรีโอ้เราดิลูกบอกว่าอยากให้แม่กลับบ้านแม่ดีใจไหมดีใจครับแบบตั้งใจตั้งนานแล้วว่าแต่เราก็ทำไม่ได้เนาะเพราะว่ายังส่งน้องเรียนอีกคนหนึ่งเข้ามหาลัยอะค่ะแล้วก็ต้องดูแลตากับยายส่งตังค์ให้เพราะว่าเราทำงานคนเดียวตอนนี้แฟนก็ไม่ค่อยสบายก็อยากให้เขาพักก่อนค่ะมันก็ไปอยู่ใกล้ๆกันจะได้อุ่นใจสุขใจด้วยนะแม่ค่ะใช่เป็นไงบ้างลูกชายจะมาทำเพื่อร้านในวันนี้ก็ดีค่ะรู้สึกดีใจค่ะครับขอบคุณแม่มากครับผมไม่มีหน้าคุยกับแม่มากเท่าไหร่นะครับตอนนั้นมาช่วยงานพอดีใช่ครับตั้งแต่เด็กครับพี่ขอโทษนะครับผมใช้เงินทุนเท่าไหร่ดีน้องผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้เยอะครับแต่ว่าอยากได้ทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อไปต่อเติมบ้านใช่แล้วก็ที่ทำร้านเนี่ยครับไม่เยอะมากคาดการได้คาดการได้สัก 30,000 สัก 30,000 บาทครับผมอ่ะสู้เต็มที่นะครับผม
อายใครก็ได้เอาปี๊บให้พี่แฟนไปหนูนั่งฟังแล้วยังหนูยังอายแทนเลยอย่าตอบย้ำก็นายเป็นคนมั่นใจมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วเราคิดว่านายจะเอาความมั่นใจที่นายมีอยู่มาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้แล้วคว้ารางวัลกลับบ้านไปเปิดร้านข้าวมันไก่ให้แม่ให้ได้โอเคไหมโอเคครับใส่ให้มันเต็มคาราเบลไว้เลยจัดไปให้เต็มคาราเบลครับผมกับหนึ่งบทเพลงเพลงนั้นก็คือเพลงรองเท้าหน้าห้องครับจากมีภูครับขอบคุณครับประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี่หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชายหรือใครกันเล่าลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอแค่ดูมาก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใดยินเสียงร้องอย่าจะจ้ามาจากข้างในแอบฟังจนแน่แก่ใจน้องมีชายแนบในห้องนอนใส่กลอนคุยกันสำราญเต็มทีห้องเช่าห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อนพี่เป็นคนเช่าส่วนเขาเป็นผู้มานอนปิดประตูลงกลอนเขาคงนอนทับรอยพี่ชายต้องลาห้องเช่าไม่อยากเข้าฟังทางสวรรค์ช่างเสพสันเทนอนดวงเดแม่คนหลายใจแต่เงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองชายเจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจพี่ชายเหลือเกินคุยกันสำราญเต็มที่ห้องเช่าห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อนพี่เป็นคนเช่าส่วนเขาเป็นผู้มานอนปิดประตูลงกลอนเขาคงนอนทับรอยพี่ชายต้องลาห้องเช่าไม่อยากเข้าขวางทางสวรรค์ช่างเสพสันเทนอดวงแดแม่คนหลายใจแกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองชายเจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจพี่ชายเหลือก
ขอบคุณครับหมีภูครับผมเขาหลอกหนูอะไรนะเขาหลอกหนูเขาหลอกหนูทำไมคาแรคเตอร์เขากับเพลงที่เขาเลือกมามันไม่ใช่เออทรงไม่เหมือนกันใช่ไหมบอคือค่ะบอคือบอคือต้องทรงไหนอย่างงี้ต้องทรงไหนต้องเพลงมันต้องแบบเอลวิสอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอ่ะเธอคุณหลอกดาวทรงอะไรฮะทรงแบบแบบแต่มันต้องล็อกเกอร์ดิธรรมดาร้องเพลงแนวไหนร้องได้ทุกแนวครับร้องได้ทุกแนวใช่ครับผมเขาหลอกหนูเขาหลอกทุกคนเลยเขาเป็นคนน่ารักเขาดูมีความสุขเวลาเขาร้องเพลงครับก็นายเต็มคาราเบลมากวันนี้สนุกฟังเขาร้องเพลงแล้วสนุกดูแล้วก็เพลินดีน่ารักดีเป็นกำลังใจให้นะคะหมีภูขอบคุณครับเป็นยังไงครับพี่ไทยครับผมเชื่อว่าคนดูเทปนี้เนี่ยเขาก็มีความสุขตามหมีภูนะกับเรื่องผมเมาเหรอฮะใช่ผมก็เลยมันสนุกตรงไหนครับพี่มันสนุกตรงไหนครับพี่หมีภูเป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขไม่ว่าจะร้องเพลงหรือพูดอะไรหมีภูดูมีความสุขไปหมดหมีภูอาจจะเป็นคนคิดบวกก็ได้เห็นจากวิธีการพูดคือถามอะไรไปหรือทุกคำพูดที่หมีภูพูดออกมาหมีภูจะมีคำอธิบายมันเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีผู้ชอบเล่าเรื่องบุคลิกน่ารักดีพี่เคยเจอคนอย่างนี้เยอะขอบคุณครับถ้าไม่อัจฉริยะอัจฉริยะไปเลยก็อีกทางหนึ่งเลยมันมีอยู่สองอย่างแต่ถ้าทางมีผู้จะไปทางอัจฉริยะจริง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 พี่ดูก็มีความสุขขำเอ้คนอย่างนี้น่ารักคนจะชอบนะครับและเอาใจช่วยด้วยนะอยากให้ได้เงินไปทำร้านให้แม่ขอบคุณครับส่วนเรื่องการร้องเพลงมีภูเป็นมีเนื้อเสียงที่ดีนะมีเลนส์ที่กว้างด้วยนะเสียงแอบคล้ายๆพี่ก๊อตด้วยมีเนื้อเสียงที่ใหญ่แต่เพลงเนี้ยมีท่อนแรกซึ่งเหมือนเรายังไม่ได้วอร์มหรือไม่ได้ตั้งตัวมันมีการตื่นเต้นหรือตะคุบหรืออะไรไปนิดนึงนะครับพอหลังๆมาดีแต่มันมีจุดอ่อนเรื่องนึงเรื่องลมหายใจเราต้องเก็บลมให้ได้มากที่สุดแล้วเอามาใช้ในลมหนึ่งนะครับแต่พี่ไทยเห็นความตั้งใจเราเยอะมากในวิธีการร้องพี่เข้าใจทุกเลยทุกตัวโน้ตที่เราร้องเราพยายามจะให้มันเพราะพยายามแบบแบ่งปันพวกพี่แบ่งปันให้กรรมการได้ยินอันนี้พี่รับได้เต็มๆคาราเบลเลยขอบคุณครับเฮ้ยพี่แอมก็ต้องบอกว่ามีผู้เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนหนุ่มที่แอนมองว่าไฟแรงแล้วก็มีความตั้งใจสูงเกินร้อยคือในทุกๆเรื่องนะไม่ใช่ว่าเรื่องร้องเพลงอย่างเดียวในเรื่องของชีวิตด้วยแอนเห็นคือแบบคือนักเอาเบาสู้ทุกอย่างอ่ะคือทำทุกอย่างที่ตัวเองทำได้ใช่ไหมคะคือแบบไม่เกี่ยงงานอันนี้เป็นอุปนิสัยที่ดีแล้วแอนเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะนำพาให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหมีภูแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ในเรื่องของการร้องเพลงเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็คือเขาพยายามเอนเตอร์เทนทุกคนบางทีความตั้งใจมากอะลูกมันทำให้เราเกิดความเกรงไปโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวนะเน้นไปมันเลยขาดความเป็นธรรมชาติของตัวเราซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติที่น่ารักอยู่แล้วแต่ภาพโดยรวมก็ถือว่าเป็นนักเอนเตอร์เทนได้ดีทีเดียวแล้วก็ชื่นชมในความรักและความปรารถนาดีที่ตั้งใจจะทำให้ครอบครัวทั้งทำให้คุณแม่แล้วก็คุณตาคุณยายนะคะขอให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จดังใจหวังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสายครับคือชอบมีภูที่เหมือนสายตาของมีภูจะมองเห็นแต่ความสุขเหมือนว่ามองที่เดียวกันคนอื่นอาจจะเห็นความทุกข์เห็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาเยอะแยะแต่สายตาแบบมีภูมองอะไรจะเห็นความสุขก่อนเลยเพราะจากเรื่องเล่าของหนูและก็การแสดงออกทั้งหมดทำให้ครูรู้สึกอย่างนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะขอบคุณครับจะอยู่ที่ไหนมีภูจะเป็นลูกน้องที่เจ้านายรักและจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เพื่อนๆก็
็อยากเจอเอ็นดูคือและไม่เป็นการแซงด้วยนะเป็นธรรมชาติของหมีภูเลยลูกมองโลกที่เห็นแต่ความสุขมันเป็นแววตาที่ดีมากเลยมันมาจากใจหมีภูด้วยการร้องเพลงก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าในด้านดีก็คือเป็นคนเสียงดีแล้วก็ออกเสียงเป็นธรรมชาติเสียงใหญ่เสียงกว้างเสียงหนาดีแล้วก็ร้องเพลงโดยรวมก็อยู่ในมาตรฐานจุดอ่อนก็คือมีภูยังต้องเติมทักษะอีกเยอะพอสมควรในเรื่องของการร้องเพลงลูกทุ่งหนึ่งก็คือการควบคุมเสียงลูกทำยังไงมันจะไม่แกว่งตอนนี้องค์รวมมันเหมือนมันเลื้อยมันเหมือนมันเลื้อยได้ยินชัดนะแต่มันไม่หนักแน่นมันเลื้อยครูไม่รู้ว่าหมูมีภูนี่จะเอาชนะเพิ่มได้หรือเปล่านะค่อยวัดกันอีกทีแต่สิ่งที่หมีภูจะได้รับเชื่อว่าจากคนดูทั้งประเทศคือหนูถูกรักแน่นอนคนจำหนูได้แน่นอนครับเก่งมากครับขอบคุณครับแล้วในการรักษาตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกของเพิ่มนักสู้จากจังหวัดกาฬสินธุ์เขาจะสะสมเงินทุนต่อไปเพื่อสร้างอาชีพและพาคุณแม่กลับไปดูแลคุณย่าที่บ้านเกิดเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันครับนี่ก็จะหาเงินไปเปิดร้านส้มตำให้คุณแม่เช่นเดียวกันครับผมอ๋อตอนที่คุณแม่เข้ามากรุงเทพตัวเราเข้าตามมาด้วยไหมยังครับคุณแม่มาก่อนครับคุณแม่มาก่อนครับผมเราได้ติดต่อโทรถามคุณแม่บ้างไหมว่าเป็นยังไงบ้างที่กรุงเทพช่วงที่คุณแม่มาใหม่จะโทรประจำครับอ๋อโทรประจำว่าแม่มาลงทุนขายส้มตำอ๋อครับแม่ขายได้ไหมขายดีไหมแม่บอกหมูขายดีมากเลยไม่ต้องห่วงนะลูกอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องห่วงครับเราก็เชื่ออย่างนั้นมาโดยตลอดใช่ไม่ห่วงไม่โอเคแม่คงมีความสุขคงเก็บเงินเก็บทองอยู่ครับผมพอมาเห็นมากรุงเทพจริงเจอบรรยากาศร้านแม่แอบมากับคุณยายครับก็คือเจตนาของคุณยายก็คือไปเยี่ยมภาษาอีสานคือไปเยี่ยมแม่มึงเถอะครับแต่ไม่ได้บอกกล่าวว่าเซอร์ไพรส์ใช่แต่ไม่ได้บอกทีนี้พอมาปุ๊บก็รู้ที่อยู่แล้วก็มาเห็นจนแม่บอกว่าเอามาทำไมไม่บอกก็ไม่เป็นไรคิดถึงคุณยายบอกคิดถึงพอมาปุ๊บก็มานั่งอยู่ที่ร้านของแม่นะครับนั่งอยู่วันนั้นผมจำได้ถ้าจำไม่ผิดทั้งวันนะครับตั้งแต่สามโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเนี่ยแม่ขายส้มตำได้ประมาณ4 ครกถึง 5 ครกก็คือครกละ30 บาทมันไม่ได้สบายมากอย่างที่แม่พูดก็เลยในความเป็นเองก็คือสงสัยได้ว่าแม่บอกว่าขายดีทุกวันคนเยอะคนแน่นต่อคิวก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่ลองพูดจริงๆดูไหมว่าแม่ขายไม่ได้เพราะว่ายายเห็นหมดแล้วผมก็เห็นหมดแล้วแม่ก็บอกมันก็มีบ้างแหละขายไม่ได้วันนี้ได้เนี่ยครับแต่ในความรู้สึกของคำพูดน้ำเสียงและก็แววตาของแม่คือมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เราก็เลยบอกให้กำลังใจเดี๋ยวผมจะลงมาช่วยครับวันนี้พร้อมสู้ไหมพร้อมครับจัดไปจัดไป1เพลงเพื่อตอบโต้เพลงนั้นคือเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นครับจากพี่เพิ่มครับเสียงแคนดังลอยแล่นมาจากแมนชั่นไผ่น้อพักอยู่หม่องนั้นคนใกล้บ้านคือเฮาบ่น้อทำนองหลายลองหลายเศร้าฟังแล้วเหงาขึ้นฮอดแม่พ่อสะกิดใจให้ขึ้นพอหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนพาดิ้นรนเป็นคนไกลถิ่นความทุกข์บีบให้ต้องดิ้นยากงานบ่เศร้าแต่เศร้าโหดทำมาไกลหลายปีติดต่ออยู่กอทมบ่ได้ฟังลำคืนนี้เหมือนแค้นไทยถามว่าลืมทางเมื่อบ้านหลับไปแม่นผู้ใด
ป็นคนเป่าแค้นกระสังแต่คนร้อยฟังมันช่างมีแห่งใจละอายคนอยู่แม่นฉันยังเป่าแค้นบ้านซ้ำบ่อยานอายยืนยันว่าเจ้าของเป็นไผ่อ่อนสอนน้ำใจเจ้าของเสียงแค้นลายสูสเนนเสียงแค้นและจากแม่นฉันหล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปันเขาคนบ้านเฮาฮักกันมันแก่นเป่าอีกแน่เด้อหมอแทนช่วยเป็นตัวแทนปลอมใจไล่บ้านลายสูสเนเสียงแค้นและจากแม่นฉันหล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปันเขาคนบ้านเฮาฮักกันมันแก่นเป่าอีกแน่เด้อหมอแค้นช่วยเป็นตัวแทนปลอมใจไกลบ้านขอบคุณครับพี่เบิร์ดครับผมเฮ้ยเป็นไงวัยรุ่นสุดคาราเบลไหมอันนี้ก็เต็มคาราเบลเหมือนกันค่ะคุณสุดยอดไปเลยครับอาจารย์ปีชาปัดไพ่มันอดนึกไม่ได้ละค่ะเห็นกางเกงสไตล์นี้แล้วแบบอาจารย์ปีชาแบบยังไงก็ไม่ใช่อ่ะก็ดีกรีแชมป์เนาะเขาก็ยังรักษามาตรฐานของเขาได้ดีนะคะคุณก็ยังมีเสน่ห์ในแบบที่คุณเป็นอยู่ไม่แผ่วค่ะสุดยอดค่ะขอบคุณพี่กวางครับขอบคุณครับพี่ได้ครับเพิ่มเลือกเพลงได้ตรงกับตัวเองมากเข้าทางอ่ะนะเลือกเพลงได้ตรงกับแนวที่ตัวเองร้องนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่เข้าปากร้องอยู่ประจำอยู่แล้วใช่ไหมเป็นการดีซึ่งเอาเพลงซึ่งเราร้องประจำจนช่ำมาร้องแล้วเราก็ดีไซน์ได้ดีอันนี้เป็นอีกเพลงซึ่งเพิ่มร้องได้ดีครับเดี๋ยวรอตัดสินแล้วกันครับพี่แอนครับร้องดีค่ะร้องดีมีเสน่ห์ก็อย่างที่พี่กวางบอกนะคะว่าไม่แผ่วแล้วก็มองว่าคือลักษณะอย่างเงี้ยคือจะเป็นคนที่แบบยิ่งร้องก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆคือมันได้เสียงเสริงก็มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเพลงออกมาได้ดีด้วยนะคะก็สู้ต่อไปค่ะขอบคุณพี่แอนครับขอบคุณครับซึ่งคุณสลาครับเรื่องความเก่งความใช่นี่คงไม่ใช่ปัญหาของเพิ่มแล้วล่ะจากการฟังเพลงนี้ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีสิ่งที่น่าจะเป็นโจทย์ต่อไปต่างหากที่เป็นเรื่องที่น่าจะเอามาฝึกเพราะว่าถ้ายังร้องแบบนี้อยู่นี่แน่นอนมันก็จะถูกข้อหาหนึ่งก็คือพยายามเหมือนพี่ใหม่ไทยจริงๆครูก็รู้ว่าเพิ่มเองไม่มีการปรุงเสียงให้เป็นแบบใหม่ไทยนะแต่มีสไตล์ที่สะท้อนผ่านคำสั้นยาวและก็รูปเอื้อนนั่นคือยี่ห้อของพี่ไหมไทยเขาเลยทีนี้ถ้าวันหนึ่งเราต้องเป็นนักร้องจริงๆเพื่อให้เชื่อในนิยามของเพิ่มเลยเราต้องทำยังไงต่างหากคือจบวันหนึ่งถ้ามีเวลาลองไปหาวิธีที่มันเป็นลายเซ็นของเพิ่มนะครับส่วนรอบนี้ถือว่าร้องได้ดีครับขอบคุณครับพี่เพิ่มมาทักหมีภูครับเอาล่ะร้านไหนจะได้เปิดกิจการระหว่างข้าวมันไก่กับส้มตำขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับอ
2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับวันนี้ฮะลูกชาย2คนมาทำเพื่อคุณแม่ตัวเองเพื่อสร้างอาชีพให้กับคุณแม่ตัวเองเพื่อให้คุณแม่ได้กลับไปอยู่บ้านแล้วก็มีสัมมาชีพได้ประกอบพร้อมกับอยู่กับคนที่รักที่บ้านเกิดคนที่จะออกนำไปก่อนจากคะแนนของพี่แอนสิริขอแสดงความยินดีกับเพิ่มครับผมแชมป์เก่าออกนำฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของมีภูเสมอกันถ้าเป็นชื่อของเพิ่มเขาคือแชมป์ทันทีฮะและพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่เพิ่มครับผมแชมป์สองสมัยจ้าขอรู้ได้จากครูครับเพิ่มครับเป็นไงมีภูในวันนี้ครับครูวันนี้ระหว่างมีภูกับเพิ่มเนี่ยถ้าประชันการร้องโดยรวมเนี่ยแน่นอนว่ามีภูเป็นรองนะลูกต้องยอมรับข้อเท็จจริงเพราะว่าโดยทักษะการร้องเทคนิคการร้องหรือรายละเอียดต่างๆเหมือนว่าเพิ่มจะมีชั่วโมงบินมากกว่าแต่ถ้าประกวดยี่ห้อเสียงหรือว่าลายเซ็นในการร้องครูว่ามีภูเลยนะเพราะมีภูเป็นคนร้องเพลงที่มีสไตล์เป็นของตัวเองมากอย่างอื่นมันมีอยู่ครบในตัวมีภูแล้วก็หวังว่าสายตาที่มองเห็นแต่ความสุขของมีภูมันจะสร้างความสุขให้ชีวิตหนูและก็ครอบครัวครับสู้ต่อไปครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวหลังพอร้านข้าวมันไก่ไปเปิดที่แพร่จะแวะไปรับประทานด้วยสัญญาว่าคราวนี้จะไปคินคลีนเลยไปคินคลีนครับผมวันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์2สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไหร่ดี 50,000 ตอนนี้สะสมจากสมัยแรกมา 5,000 บาทนะดูซิว่าสมัยที่2จะได้เพิ่มมาเท่าไหร่ยังไง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 เออมีสองหมื่นมีอยู่ลบกันเยอะเยอะเยอะโอ้แม่ไม่ยอมอยู่ที่สองหมื่นนะฮะสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทคุณเดิมมีอยู่ 5,000 บาทคุณรับคุณมาอีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ที่ 15,000 บาทและยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อหน้าคุณต่อไปนะฮะติดตามการต่อสู้ของแชมป์ของเรารวมทั้งนักสู้ทุกคนได้บนเวทีนี้6วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี